ั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนโซ่แบบชัดๆสวัสดีครับ Cycling Trader Channel ก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนนะครับเพื่อนๆ เปลี่ยนโซ่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนโซ่หลายๆคนคงมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกเหตุผลให้คนอื่นรู้กันบ้างนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันในเรื่องของการเปลี่ยนโซ่เหตุผลของการเปลี่ยนโซ่ก็เนื่องจากช่องว่างของโซ่ไม่เหมาะสมพอดีกันกับฟันเฟืองหรือลูกลอกหรือฟันจานทำให้การเปลี่ยนเกียร์ในแต่ละครั้งไม่เรียบเนียนอย่างที่ควรจะเป็นอันมาจากวิธีการปั่นของแต่ละคนบางคนชอบใช้เกียร์หนักขึ้นเขาบางคนชอบสปรินต์ซึ่งเป็นการกระชากโซ่นั่นเป็นตัวแปรหลักๆที่ทำให้อายุการใช้งานโซ่ของแต่ละคนไม่เท่ากันโดยปกตินะครับโซ่1เส้นจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 3-5,000 กิโลและโซ่ที่สปีดน้อยๆเช่น6 7 8 9สปีดอะไรก็แล้วแต่จะมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าโซ่10-11สปีดก็เนื่องมาจากเราจะรับรู้ได้จากการเปลี่ยนเกียร์แล้วเรายังสามารถวัดความยืดของโซ่ด้วยเครื่องมือวัดโซ่ได้ด้วยเช่นกันในทางกายภาพแล้วเนี่ยการยืดของโซ่มาจากการที่จุดหมุนของโซ่มีการสึกหรอหรือพูดง่ายๆก็คือหมุดของโซ่ที่หมุนอยู่ตลอดเวลามีการสึกหรอและอีกส่วนหนึ่งคือแผ่นเพลทของโซ่มีความยืดตัวซึ่งเหตุผลข้อนี้จะเป็นมากเพิ่มขึ้นตามจำนวนเฟืองที่เราใช้งานเช่นโซ่ที่ใช้งานกับ6สปีดก็จะยืดช้ากว่าโซ่ที่ใช้กับ11สปีดที่ใช้ในระยะเวลาเท่ากันและระยะทางแบบเดียวกันก็เนื่องมาจากโซ่สมัยใหม่11สปีด12สปีดก็ดีจะมีความหนาของแผ่นเพลทน้อยกว่าเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของโซ่และเพื่อให้สามารถใช้กับจำนวนใบเฟืองที่เยอะมากขึ้นการเปลี่ยนโซ่เราจะวัดจากความยาวโซ่เส้นเดิมก็ได้ถ้ากรณีที่เราไม่ได้มีการเปลี่ยนขนาดของเฟืองหลังและจานหน้าแต่ถ้าเมื่อไรเราเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะใช้การวัดระยะจากโซ่เดิมไม่ได้ในคลิปนี้ผมจึงแสดงวิธีการวัดระยะโซ่จากจักรยานโดยตรงเลยครับไปดูกันครับว่าทำอย่างไรเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วครับโซ่ผมใช้โซ่ YBN เหตุผลเพราะว่าราคาถูกผมใช้โซ่ค่อนข้างเปลืองก็เลยใช้โซ่ที่ราคาถูกนะครับก็ในกล่องของ YBN เนี่ยก็จะมีโซ่แล้วก็มีตัวข้อต่อปลดเร็วมาให้สิ่งที่ผมเตรียมก็คือมีตัวตัดโซ่แล้วก็ตัวปลดเร็วขั้นแรกแล้วก็เอาโซ่มาร้อยเข้าไปก่อนครับผมจะร้อยเข้าไปที่ใบจานใหญ่ดูให้ตึงประมาณข้อนี้ข้อที่นิ้วชี้ผมตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นให้วัดเผื่อออกมาอีก2ข้อ2ชุดครับก็ผมก็จะตัดประมาณตรงนี้จากนั้นใช้ตัวตัดโซ่ครับจากนั้นก็หมุนตัวตัดโซ่นะครับหมุนโอเคนี่หมดหลุดออกมาแล้วครับก็คลายออกเรียบร้อยครับเราจะได้โซ่ที่2ฝั่งจะเหมือนกันคือเป็นอินเนอร์เพลททั้งคู่เห็นไหมเอ่ย2ฝั่งจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งคู่เพื่อเราจะได้ใช้ตัวปลดเร็วที่เป็นเอาเตอร์เพลทเนี่ยใส่เข้าไปได้หลังจากนั้นอันนี้เราเรียบร้อยละอันนี้เราจะใส่จริงละผมก็จะร้อยโซ่เข้าเฟืองใบเล็กสุดจากนั้นครับแกะเอาตัวกดข้อต่อปลดเร็วออกมาใส่เข้าไปทั้งสองด้านครับจากนั้นยืดเข้าหากันครับแล้วก็ล็อกตอนนี้คือใส่ข้อต่อปลดเร็วไปแล้วแล้วก็ผมจะใช้ตัวบีบโซ่ครับก็ใส่เข้าไปครับโอเคครับจากนั้นดูความแน่นอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ใส่โซ่เข้าไปเรียบร้อยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อผมมีคลิปครั้งใหม่ๆต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ